2ชั่วโมงครึ่งค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งลึกบางเนี่ยค่ะเขายังเป็นสาวที่หุบเขาโพธิสัตว์ยังเป็นเด็กที่นี่เสมอต้องขอบคุณเนี่ยค่ะครูจ้อยครูจ้อยคะเห็นเด็กอีกทีนึงอยากบอกอะไรกับเด็กๆคะโตเป็นสาวแล้วโตเป็นสาวแล้วค่ะครูจอยขับรถเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะมารอคุณแม่เราเจอกันกลางทางครูจอยแวะทานอาหารเช้าแต่พวกเราน่ะขับรถต่อกันมา2ชั่วโมงครึ่งถนนก็ไม่ได้ยากเกินไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้ห่างฝนไปแล้วจริงเปล่าคะพี่เหี่ยวมาได้ไหมมาได้แล้วครับขึ้นรถมาได้เลยนะครับตอนนี้เริ่มเปิดวันที่เท่าไหร่นะเปิดวันที่1แล้วครับเปิดที่1แล้วครับเปิดตั้งแต่วันที่1หนึ่งธันวาหนึ่งพฤศจิกาครับหนึ่งเปิดแล้วนะคะแล้วก็จะมีการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในงานที่ปิดทองหลังพระนะเขาชวนให้คนเข้ามาเที่ยวที่นี่ได้แล้วตั้งแต่วันที่7ธันวาคมค่ะแต่จริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่องแพกันเพื่อเยี่ยมบ้านที่หนึ่งบ้านใครคะชมพู่แพนค่ะแพนแนะนำซิว่าเราจะเจอใครที่บ้านบ้างพ่อกับแม่ใครจะใช้บ้านใครให้ยายกินกลางวันฝนบ้านฝนเหรออ่ะฝนต่อไปบ้านฝนอยู่ไหนจ้าฝนอยู่เลยดันอุทยานค่ะอ๋อแล้วยายต้องใช้การถอแพเข้าบ้านหนูนานไหมไม่นานเจ้าค่ะแล้วกี่นาทีเจ้าคะดีคะพอกลับมาเห็นไหมฮะมีบัชออนแดงเชียวอาหารมาแล้วข้าวยังอายเหมือนเดิมอ่ะชมพู่ว่าไงเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมสมหวังนะคะที่เราจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่นอนติดเตียงอยู่อ่ะสมหวังพูดสิพูดเลยหรือพูดดังๆเจอแม่แล้วเป็นไงมีความสุขค่ะแล้วก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้อยู่กับแม่เหรอได้ดูแลแม่ไหมได้ดูแลค่ะเหรอดูแลทำอะไรบ้างก็ทำทุกอย่างที่แม่สั่งเหรอก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความรักนะคะที่เด็กๆเขาขอกลับมาอยู่ที่บ้านกี่วันเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง9วันที่จะรีบกลับไปเนี่ยกลับไปทำอะไรจ๊ะเข้าค่าย ISV จ้ะค่ะ ISV คืออะไรจ๊ะจิตอาสาจิตอาสาพูดภาษาอังกฤษสิค่ายเข้าค่าย ISV ค่ะ International Spiritual Volunteer นะคะก็เด็กๆก็จะมา80ชีวิตค่ะเรารอเด็กๆอยู่วันนี้มารับเขานะครูจอยไปด้วยนะไปดูเด็กๆที่หุบเขาโพธิสัตว์ไปดูเด็กคนอื่นเด็กเราไม่ดูละเด็กเราไม่ต้องดูครูจอยเนี่ยมาพูดใกล้ๆไมโครโฟนอยู่กับแม่ครูจอยมาเพราะครูจอยเนี่ยเป็นเด็กอาสาสมัครเป็น International Spiritual Volunteer ตั้งแต่อยู่กับนู่นน่ะอาจารย์โกศลนะนะใช่ไหมรุ่นแรกเลยนะครับผมทำงานที่นี่แล้วเห็นเด็กๆไปเติบโตที่หุบเขาเนี่ยหายห่วงไหมหายห่วงครับหายห่วงเลยเนาะครับเขาโตกว่าที่เราคิดไหมโตกว่าสร้างบ้านเองอดทนอดทนอดทนค่ะคนนี้จะเป็นหมอคนนี้จะเป็นหมอที่สองคนนี้เป็นหมอคนนี้เป็นตำรวจตำรวจเป็นครูอย่างครูจอยไหมคนนั้นเป็นอะไรจ๊ะตำรวจก็ยังไม่มีใครอยากเป็นป่าไม้หรือเหี่ยวไฟเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากเป็นนักบวชอย่างคุณยายด้วยก็บวชทั้งหมดเลยครับฮะน่าจะบวชทั้งหมดแล้วพอเป็นหมอเราค่อยศึกก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรคะคลื่นอยู่ตรงนี้อะพาเด็กๆพาเดินดูถ้าคลื่นตัดเมื่อไหร่ก็ตรงนั้นแต่ถ้าคลื่นไม่ตัดเดี๋ยวเราจะไปดูถึงการทอแพแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆกันค่ะลองดูบรรยากาศนะคะโรงเรียนของเขาอยู่ในท่ามกลางหุบเขาค่ะครูจอยพาเดินเลยทางไหนล่ะเราจะไปบ้านใครก่อนก็ไปบ้านน้องแพงก่อนเราไม่ต้องเอารถไปเหรอเดินไปก็ได้ครับอ่ะเดินเลยค่ะเด็กๆให้รถไปรับตรงสะพานแต่ขับไปอ่ะนินดินคุณยายเดินไปเดี๋ยวดินขับรถตามเนาะจ้ะไปเลยค่ะเด็กๆพาไปติดตามมาเลยนะคะจนกว่าเราจะไม่มีคลื่นไปทางนี้เลยเหรอลุยเลยเหรอแล้วหมวกยายอยู่ไหนเอามาหมวกยายมาก่อน
เออใช่ยายนั่งมา2ชั่วโมงไม่ได้กินน้ำเลยนะมีน้ำอยู่ในนี้หมวกยายอยู่ไหนจอยไม่มีหมวกหมวกอยู่ในรถเด็กๆวิ่งไปเอาหมวกแล้วก็เอาน้ำให้ยายหน่อยมีน้ำมั้ยนี่นะคะจะบอกอะไรให้นะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าหรือเปล่าเนี่ยค่ะบรรยากาศเขาดีมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูหมู่บ้านเขานะคะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าจอยมีอยู่ประมาณ100กว่าแต่ว่าเน็ตมันแบบเน็ตมันน้อยๆเน็ตน้อยๆทำให้ภาพมันไม่ค่อยชัดถ้าอย่างนั้นเราอาจจะมีโอกาสได้ดูตรงเนี้ยไม่เยอะหรอกแต่ละลองดูก่อนละกันเราเสี่ยงดูเนาะเสี่ยงดูจ้ะคุณยายเคยเข้ามาที่นี่นะคะตอนสมัยที่มาเจอเด็กๆสมหวังเนี่ยค่ะสมหวังเขาถามว่าเขายืนใกล้คุณยายได้ไหมก็บอกได้สิยืนใกล้ได้เขาก็กางร่มแล้วก็พาเราไปเยี่ยมหมู่บ้านเราก็รู้สึกว่าการกลับมาที่นี่ก็กลับมาเยี่ยมญาติเราค่ะเดี๋ยวเราก็ลองทำดูว่าเราไปเยี่ยมใครตรงไหนที่มีคลื่นดีก็อยากให้เห็นโดยเฉพาะเวลาที่เราล่องแพไปเราจะเห็นเลยค่ะว่าเขาเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามและเป็นความสวยงามที่เราอยากรักษาไว้ใครจะเข้ามาที่นี่พยายามเข้ามาแบบอย่าใช้ที่นี่เป็นถังขยะนะคะแต่โปรดใช้ที่นี่เป็นเหมือนบ้านของโลกใบนี้ที่จะพาให้พวกเรากลับเข้าไปสู่ธรรมชาติด้านในด้วยพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ่ะไปครับมาพร้อมเลยค่ะเดินไปทางไหนคะพร้อมรุ่ยไปเดินแบบชนเผ่าได้เลยค่ะเดินเร็วได้เลยค่ะเพื่อให้พี่จอยลองฝึกว่าเราจะทำงานกันได้ประมาณไหนเด็กๆกลับมาที่โรงเรียนมาช่วยอะไรที่โรงเรียนไหมพัฒนาโรงเรียนมาช่วยคุมสอบน้องๆเอาคุมสอบน้องๆเหรอเอาทำกับข้าวทำอะไรแกงส้มมะละกอวันนี้ถามจริงๆพวกเธอคิดถึงหุบเขาไหมเนี่ยคิดถึงมากคิดถึงมากเออไปเอาทางนี้ทางนี้ป่ะเดินยังได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวให้สินินได้พักนิดนึงเพราะว่าเรามากันแบบนั่งกันแบบเอวปัดปัดปัดเพราะว่าโหทางสนุกมากเป็นความสนุกซึ่งรู้สนุกดียายชอบนี่อันนี้ต้นอะไรลูกลำยายออกมาเหรอเคยได้กินมั้ยอันนี้ไก่ของโรงเรียนเหรอใช่ค่ะใช่ข้าวไข่เหมือนไก่บ้านเรามั้ยอ่ะของเราได้ของเราที่หุบเขาอ่ะเหมือนค่ะของเขาได้กี่ลูกอ่ะกี่ฟองเยอะกว่าที่หุบเขาอ๋อเหรอข้าวไก่เขาเยอะกว่าเหรอไก่เยอะค่ะแต่ว่าไข่เล็กค่ะไข่เล็กนี่อ่ะต้นอะไรจ๊ะนี่ต้นอะไรจ๊ะถามค่ะโถกินขี้ไก่ขี้ไก่เนี่ยนะเอามาทำอันนี้ได้เลยดูบ้านสินี่บ้านใครจ๊ะบ้านภรรยาจ้ะบ้านภรรยานี่สร้างกันเองเนาะเป็นชนเผ่าที่อยู่กันอย่างแบบสมถะเรียบง่ายนะคะบ้านหนูใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ใช่ค่ะอ้าเศรษฐีโอ้ยนี่นะเธอนี่นะบ้านเรานะอยากได้มากเลยนะไอ้ไผ่แบบเนี้ยหนูรู้ไหมว่าไผ่อะไรไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวเราขอแบ่งไปเนี่ยแหละค่ะไผ่อย่างเงี้ยค่ะสวยมั้ยสวยค่ะสวยทำแก้วได้เอาไปทำแก้วเหรอชื่อไผ่ใดหนูต้องศึกษาไปนี่เราเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นห้องสมุดใช่ไหมลูกเอามาดูห้องสมุดของหมู่บ้านสวัสดีค่ะมาเยี่ยมค่ะอ๋อดีห้องสมุดนะสวัสดีครับห้องสมุดชุมชนชื่ออะไรจ๊ะขออนุญาตนะครับเป็นแต่เสื้อเอาไม่เป็นไรค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยปังปอนโอ้โหเด็กๆเด็กๆก็ตั้งใจนะคะวันนี้เราก็อันนี้เขาไว้สำหรับย่างปลาเหรอคะอ้าวครับตากหมากตากหมากโอ้ขอดูหน่อยวิธีการตากหมากทำ
ทำยังไงคะเอาหมากหันหันแล้ววางเหรอคะหมากเป็นลูกครับโอ้อันนี้ตากอะไรก็ได้ถูกไหมถูกครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะมีกุหลาบสวยด้วยนี่อย่าคิดว่ามีแต่เฉพาะที่หุบเขานะกุหลาบสวยด้วยดูสิคะนี่สีสวยงามเลยล่ะค่ะก็เป็นหมู่บ้านของเด็กๆขออนุญาตเดินผ่านไปเยี่ยมบ้านเด็กหน่อยนะคะจ้าไป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 ต่อเลยค่ะมาหัวหน้าเหี่ยวมาทางนี้เลยไอ้ต้นไผ่นี่ต้นอะไรคะต้นไผ่นี่ต้นอะไรต้นไผ่อะไรคะคุณลุงคุณลุงคะคุณลุงคะเรียกไม่ถูกครับต้นทางของหัวหน้าพลาดอันนี้เอามาจากไหนคะมาจากข้างล่างเหรอทางเจ้าที่อุทยานจะเอาขึ้นมาปลูกครับอ๋อไม่ใช่ต้นไม้ผ่านเราเนาะใช่ครับงั้นเหี่ยวจะไปพบใครเหี่ยวถามเลยนะอ๋อเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาปลูกสรุปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปบอกเจ้าหน้าที่นั่นแหละทางนี้จ้ะค่ะทางไหนจ้ะทางนี้ค่ะจอยยายว่ามันสวยดีเราก็ไม่ต้องเอาลงไปหรอกแต่ว่าวันนี้ยายเดินมายายเห็นมันมีพืชบางชนิดที่มันเป็นใบกระดาษใหญ่ๆเลยเดี๋ยวขากลับเราจะถามคุณจอยอ๋ออันนั้นเหรอคะอะไรจ้ะใบใหญ่ๆใบใหญ่ๆเด็กเห็นเขาห่อข้าวห่อข้าวใช่ใช่เราว่าอันนั้นน่ะที่เราอยากได้ไงที่มันเป็นเจ้าค่ะสตางค์นี่แบบต้นอะไรอ่ะต้นอะไรลูกต้นหญ้าพวกเธอใหญ่ว่ามันเป็นสมุนไพรนะใช่ใช่ค่ะเป็นสมุนไพรยาระบายค่ะยาระบายชื่อต้นอะไรอันนี้ก็เป็นยาค่ะแม่เดี๋ยวแม่ไปบ้านผู้ใหญ่ก่อนปะไม่ต้องไม่ได้มาเยี่ยมผู้ใหญ่มาเยี่ยมเด็กมาผู้ใหญ่ครับจ้ะมาเยี่ยมบ้านเด็กๆแต่ว่าอาเหี่ยวจะไปบ้านผู้ใหญ่ไปเราไปบ้านเด็กทางนี้ค่ะทางนี้จ้ะค่ะแม่เดี๋ยวผมตามไปนะครับอันนี้บ้านผู้ใหญ่เหรอจ๊ะครับแม่เข้าบ้านผู้ใหญ่ก่อนปะคนแม่บ้านผู้ใหญ่เหรอใช่ไปมาก็ต้องหาผู้ใหญ่ก่อนเพราะมันผ่านบ้านแล้วเนี่ยบ้านผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรอ่ะนายบีนายบีเหรอเราไม่ได้นัดผู้ใหญ่ไว้ก่อนจะเกรงใจผู้ใหญ่ไหมจ๊ะผู้ใหญ่คุณแม่มาเยี่ยมเด็กๆที่เรารับไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะจ๊ะขอบใจผู้ใหญ่มากเลยผู้ใหญ่มีลูกกี่คนนี่หลานหมดเลยครับหลานหมดเลยโอ้ยหน้าตาน่าเอ็นดูอันนั้นครอบครัวสวัสดีนะจ๊ะแม่บ้านคนนี้ก็ลูกครับจ้ายินดีที่รู้จักเนาะจ๊ะพูดว่าอะไรนะเขาว่าทางนี้แหละครับหลานหลานแล้วผู้ใหญ่สร้างบ้านเองไหมอ่ะสร้างเองครับทำเองแล้วไอ้ไม้ไผ่ที่ขัดเนี่ยทำเองหรือเปล่าไม่ใช่ทำเองจ้างน้องๆญาติๆเขาสานให้อ๋ออันนี้สำหรับพวกเราในปะปากระยอนายแอบดูซิทำอะไรอ่ะเหรอเหรอเดินเข้าไปชมได้ทำอะไรจ๊ะแกะหมากอ๋ออันนี้ไงที่เรียกว่าตากหมากใช่ไหมจ๊ะแกะหมากแล้วเอาหมากไปทำอะไรจ๊ะกินขอดูหน่อยได้ไหมจ๊ะขอดูหมากหน่อยอ๋อพวกเรายังกินหมากกันอยู่เนาะเด็กๆกินไหมจ๊ะนี่ไงหมากไม่กินค่ะโอ้อันนี้เราเลี้ยงเองไหมเราซื้อมาเราซื้อมาเราต้องกินนะอ้าวโอ้โหบ้านสะอาดสะอ้านนะขอบใจนะจ๊ะจ้าจ้าก็แถบบ้านผู้ใหญ่เอาละค่ะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่พูดอะไรหน่อยกำลังออกทีวีอยู่ออกทีวีเลยแล้วเขาไม่ต้องมั้งครับตาไม่ต้องเนาะผู้ใหญ่ชื่ออะไรนะคะผมชื่อผู้ใหญ่เบียร์ครับผู้ใหญ่เบียร์โอ้ชื่อเบียร์เลยอ่ะชื่อไม่มีเราเรือกันนะครับมันเป็นแบบชื่อคล้ายๆแบบซาอุดีอาระเบียอะไรเนี่ยครับอ๋อๆๆแล้วที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์อะไรที่อยากเล่าภาคภูมิใจอะไรกับที่นี่ที่ว่าภาคภูมิใจผมภาคภูมิใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่แบบเราอยู่กับป่านี่แหละครับเพราะป่ามันสมบูรณ์
แม่น้ำสมบูรณ์ครับใช่แม่น้ำสมบูรณ์จ้ะอาหารสมบูรณ์ไหมคะอาหารก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องผักก็สมบูรณ์ครับผักสมบูรณ์ครับเพราะว่าไร้สารเคมีครับไม่มีเคมีไม่มีเคมีจ้ะถ้าถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถ้ามาแล้วต้องรู้จากที่นี่ถ้าไม่เห็นสิ่งนั้นจะไม่ถึงที่ปาปากอยสะพานแขวนสะพานแขวนครับอ๋องั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมสาวๆเหล่านี้ซึ่งก็จะเดินผ่านสะพานแขวนผ่านไหมครับผ่านผ่านแล้วก็ขออนุญาตที่ว่าครูจอยประสานแม่ว่าเรื่องคอหานมูปงเลือก20หลังคุณแม่เอามัดยังครับยังไม่รู้เรื่องอะไรเหรอที่ว่าครูจอยทําเรื่องที่ว่าแม่ให้จ้ะจ้ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในทีวีบางเรื่องอาจจะยังไม่รู้นะจ๊ะจ้ะโอเคไปจ้ะไปทางไหนต่อจ้ะนี่เลยค่ะอ๋อนี่ไงเขากินหมากเพราะฉะนั้นเขาจริงจะมีต้นพลูนะจ๊ะมีต้นพลูนี่ค่ะต้นพลูค่ะแล้วเราก็เดินต่อเราจะไปแล้วเด็กๆพาไปก่อนที่จะหมดเน็ตนะคะก็อันนี้ก็เป็นความหวังดีของชาวบ้านแหละมาแล้วก็ต้องมีเขาเรียกอะไรฮะมีผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วเราก็เห็นแล้วล่ะนี่ไงผลไม้ที่เขาปลูกเองก็มีชมพู่มีขนุนไปเดินต่อจริงๆแล้วเราก็มาเยี่ยมลูกหลานในบ้านนี่แหละเพราะเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พบกันครั้งแรกนะคะแต่เป็นการพบกันที่ไม่บังเอิญเพราะฉะนั้นเรามาเยี่ยมใครมาดูแลใครก็อยากรู้ว่าเขาอยู่ยังไงเขามีวัฒนธรรมของเขาอย่างไรแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีที่สุดก็คือการอยู่อย่างไม่เบียดเบียนต้องเป็นอย่างไรพวกเราเองก็เดินมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วถึงได้รู้จักพวกนี้เขาละค่ะสองคนเนี่ยค่ะเดินซ้ายขวาแล้วก็กางร่มให้คุณยายแล้ววันนั้นก็คุยกันว่าเธออยากเรียนเป็นอะไรเขาก็บอกเขาอยากเป็นหมอเขาก็อยากเป็นตำรวจค่ะเราก็เลยบอกว่าลองไหมถ้าเผื่อว่าเขาจะเป็นหมอที่กลับมาดูแลคนในหมู่บ้านเขาเป็นตำรวจที่ดูแลคนในชุมชนเขานะคะก็เลยเกิดโครงการการดูแลกันจนกระทั่งเข้าไปเรียนที่โรงเรียนแก่งกระจานเด็กๆก็ได้ไปอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ก็ถือว่าเป็นลมหายใจของปะปากะยอที่อยู่กับเราที่หุบเขาเนี่ยแหละค่ะที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องเห็นสะพานเรากำลังจะเดินผ่านสะพานนะคะก็เป็นสะพานแขวนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในงานโปรโมทของการเข้ามาในหมู่บ้านปาปากะยอว่าถ้าใครจะมาที่นี่กินอาหารที่หมู่บ้านพักที่หมู่บ้านแล้วก็ต้องมาเนี่ยค่ะดูสะพานแขวนแล้วก็ล่องแก่งต้องเป็นล่องน้ำอ้าวเซนินอันนี้รถขึ้นไม่ได้นี่นะสนินต้องจอดตรงนี้ขึ้นได้แต่รถจักรยานอยู่ฮะผักเนาะใช่ใช่ไปเอาผักเด็กๆไปเอาผักนี่เราไปทางนี้กี่ครอบครัวทุกคนเลยสามค่ะอันนี้นี่หนึ่งคนอ๋อสามครอบครัวเด็กๆไปเอามาสองถุงก่อนครอบครัวไหนที่ไม่ต้องไปก็เอาผักจากหุบเขาโพธิสัตว์มาไปเอามาลูกถ้าเราไปสองบ้านก็เอามาสองบ้านลูกก็เป็นเหมือนเรากำลังพูดจริงๆนะคะสำหรับคุณแม่แล้วก็กำลังเรียนรู้กับวัฒนธรรมเขาเหมือนกันฮะก็เห็นว่าเนี่ยมีรถมาจอดแล้วก็มีรถที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยครูจอยไปคุยกับครูจอยดีกว่าอ
คุณจอยน้ำใสเลยอ่ะน้ำใสเล่นได้อ๋อไอตัวเล็กอันนี้ชนชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรคะนะทักหน่อยไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสิค่ะสวัสดีนะครับค่ะอันนี้สวัสดีนะคะอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะชื่ออะไรคะพี่ชี้ค่ะสวยงามมากนะคะจ้ะน่ารักครูจอยคะอันนี้เขาประกาศเสียงอะไรดังๆนะคะประกาศเด็กกีฬาหน้าที่โรงเรียนโอ้โหดูสิอันนี้คนนักท่องเที่ยวหรือเด็กที่นี่เด็กโอ้โหชุดว่ายน้ำที่เป็นธรรมชาติมาก6-7ปีที่แล้วก็พวกนี้แก้ผ้าอย่างนี้แหละครับไม่จริงค่ะไม่เชื่อไปเยี่ยวลงน้ำบางอย่างจ้ะโอ้อันนี้ที่เขาล่องแก่งกันใช่ไหมคะครูอ๋อแล้วบ้านของหนูที่จะไปล่ะสมของหนูล่ะลูกก็แพพวกนี้แพพวกนี้อันนี้แพไม้ใหม่เลยนะคะอันนี้เขาชื่อสะพานอะไรอะคะคุณจอยอันนี้สะพานแขวนบางกอยครับอ๋อสะพานแขวนบางกอยเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่ามันจะเดินใครมาก็มาถ่ายรูปที่นี่อ๋อเป็นเราไม่มีสะพานเราจะเป็นสลิงนะครับไปทอแพข้ามแล้วก็ดึงข้ามไปซึ่งอันนั้นก็จะเป็นวัฒนธรรมเดิมอันเดิมค่ะมีแพใหญ่ๆนั่งได้ประมาณ 6-7 คนแล้วก็ดึงข้ามฟากค่ะค่ะพอหน้าน้ำมาก็ลำบากถ้าน้ำมาเด็กก็ข้ามไปเรียนไม่ได้เด็กๆในหมู่บ้านนี่มีประมาณสักกี่คนล่ะคะบางกอยนี่มีเยอะ100กว่าคนใช่เห็นเดินน่ะเด็กเล็กๆทั้งนั้นเลยนะคะครูเป็นเด็กที่แบบผู้ชายซะส่วนใหญ่มั้ยแรกเกิดเท่าๆกันครับค่ะเท่าๆกันครูคะที่นี่เค้ามีร้านอาหารมั้ยมีร้านเป็นร้านชุมชนครับแต่เราต้องสั่งอ๋อต้องสั่งไว้ล่วงหน้าอ่ะนะคะเห็นบ้านบางกอยแล้วดูสิฮัลโหลสวัสดีนะคะบ้านแพงกว่าแปลงนี้ก่อนผู้หญิงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวหลบยายเลยหลบยายเลยค่ะอ้าวไปทางนี้ค่ะไปทางไหนและอันนี้เขาทานกับข้าวกันเหรอฮะทางนี้ดีกว่าผ่านบ้านคนเอาหลบไปข้างหน้าอย่าทางลัดสิครับอย่าทางนี้แม่เที่ยวโอ้ไอ้นี่ไงพริกกะเหรี่ยงเนาะอันนี้เป็นร้านอาหารเหรอคะร้านก๋วยเตี๋ยวว้าวขายก๋วยเตี๋ยวอะไรคะคุณยายถามอร่อยกว่าไหมคะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเหรอคะก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะอ๋อแล้วสั่งกินได้เลยสั่งกินได้เลยที่นี่ใส่ผงชูรสไหมไม่ใส่ได้ไหมถ้าสั่งกินแล้วไม่ใส่ได้ไหมคะกว่าตบ้าเนี่ยตีนหนึ่งใส่ไปในน้ำซุปแล้วครับใส่ไปแล้วอ๋อใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราไปกินข้าวกลางวันที่ไหนแล้วนี่ไงครูจ้อยเนี่ยเราอุดหนุนเขาได้เลยเนี่ยหมูปิ้งเหรอคะค่ะไม้ละเท่าไหร่คะไม้ละ5บาทค่ะอ๋อเด็กๆกินไหมอ้าวคุณแม่ซื้อหน่อยค่ะซื้อหน่อยนะคะขอสัก10ไม้ได้ไหมคะได้ครับครูจ้อยอร่อยมากเลยขอเชียร์มาแล้วนะคะ3ทงอีกหมดจอ3แล้วนะคะจอยอ่ะจอยอันนี้เราทำเองเหรอคะซื้อข้างล่างมาย่างครับอืมเด็กหยิบเลย50บาทเด็กๆเดี๋ยวเรากินกันผลไม้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะได้จากตังค์ยังคะไปจ่ายเงินก่อนเลยเอาจ่ายเงินก่อนเลยไปจ่ายเงินไปซื้อมาให้หมดร้อยเลยก็ได้ค่ะเพราะว่า
เอามาเลยค่ะเพิ่มค่ะเพิ่มเนี่ยมันไม่อยากอยู่บ้านแล้วพ่อแม่มันใช้ทำงานเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมอยากได้แต่อันนี้เราก็ไม่ได้ทำเองใช่ไหมเราเอามาจากข้างล่างใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวไอ้หนิงเดี๋ยวตอน5โมงไปโรงเรียนนะเอาช้อนไปด้วยมีอะไรที่โรงเรียนเลี้ยงแล้วหน้าเด็กครับมาเที่ยวเลยก็อยากจะเลี้ยงอาหารเด็กด้วยอ๋อแล้วครูจอยก็เอาด้านหน้าขึ้นมาหรือมาทำเขามาทำเขาเองครับขอบพระคุณมากนะคะเด็กๆไปไปทางไหนต่อคะนี่เป็นการทดลองที่ยังใช้เน็ตได้นะมันได้แต่มันบ้างเบามันจะภาพมันจะเบลอวันนี้คือร้านอะไรนะคะอันนี้คือบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านผู้ใหญ่บ้านยายเคยเดินมานะแถวๆนี้ยายจำได้ตอนที่เธอมาครั้งแรกอ่ะโอ้โหมีการแยกขยะด้วยค่ะดูค่ะแล้วเขาแยกกันไหมคะเขาแยกกันไหมลูกมีทุกอย่างไม่มีขยะให้ทิ้งไม่มีขยะให้ทิ้งคุณจอยว่าล่มรื่นนะล่มรื่นมากสวัสดีนะคะโอ้เขามีร้านของเขาเองเนี่ยอันนี้น่ารักมากเลยถ่ายรูปไปหน่อยทาราฟาร์มเนี่ยเก้าอี้อย่างเงี้ยสามารถแล้วนั่งกินอาหารได้แล้วเด็กๆเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยแค่สองสามอันเองไม่ประหยัดประหยัดด้วยนะเนี่ยถ่ายไปเลยค่ะยอดก้อนยอดก้อนทำแผลเองไหมทำอ๋อและอันนี้ก็บ้านวัฒนธรรมเป็นคาสเจอร์ฮาส์สวัสดีนะคะไปทางนี้เหรอคะลูกคุณจอยไอ้อย่างเงี้ยเราต้องจ้างเขาขัดหรือว่าเราไปซื้อที่ไหนได้คือเป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่ครับอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับจ้างเขาขัดได้แล้วเราจ้างไหมคุณจอยจ้างให้หน่อยสิได้ครับเดี๋ยวเขาคุยกับคุณจอยเลยครับเนี่ยบ้านซอยอยู่เนี่ยครับที่ไปทำที่ไหนบ้านคุณช่อยบ้านนี้นะครับอ๋อบ้านช่างยังไม่เสร็จครับแต่ว่าบ้านคุณยายเสร็จแล้ว บ้านคุณยายเสร็จแล้ว อันนี้ลูกหลานคุณซอยเหรอโอ้ เขาว่าจะไปอยู่กับคุณหนูได้อ้าวไปมาพร้อมนี่แล้วลูกลูกคุณซอยเหรอใช่ครับมาโอ้ยนี่เราบอกคุณซอยเหอะถ้างั้นน่ะมาลูกมาครูส้อยอยู่บ้านคุณยายตอนนี้ที่หุบเขานะครูส้อยเป็น พ่อหนูเหรอคะมาหนูเรียนจบที่นี่เมื่อไหร่คะอีกกี่ปีสองปีอีก2ปีป.5แล้วหนูจะไปเรียนที่โรงเรียนแก่งไหมไปอยู่บ้านยายไหมงั้นเดี๋ยวไปช่วยกันสร้างบ้านของหนูเลยไหมเนี่ยค่ะลูกครูส้อยเดี๋ยวเราชวนกันจะไปอยู่กับหนูใช่ไหมคะบอกรับน้องเลยคนหนึ่งก็ไปก่อนครับพี่ป.6อีกคนหนึ่งคนไหนล่ะนอรัตอยู่ไหมเขามาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไม่ได้เล่าโอเคแล้วหนูจะไปอยู่บ้านยายไหมไปอ้าวไม่ได้เล่าแต่ไปเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นน้องที่ไปก่อนปีหน้าใช่ไหมลูกไปอยู่นะเดี๋ยวไปส่งเรียนเมียครูสร้อยสวัสดีค่ะตอนนี้ครูสร้อยอยู่ที่จ้ะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกไปรับทุนการศึกษาเนาะดีไหมจ๊ะดีจ้ะโอ้คุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อมดค่ะโอ้คุณแม่มดคุณแม่มดทำอะไรคะอาชีพปักผ้าค่ะเหรอมีผ้าไหมมีผ้าปักไหมตอนนี้มีไหมมีค่ะขอดูหน่อยได้ไหมแล้วเข้าไปที่บ้านได้ไหมได้จ้ะแม่แป๊บๆปักผ้าก่อนมาบ้านช่างยังไม่เสร็จครับอ๋อไหนขอดูหน่อยสิลูกนกแบบนู้นเลยนะแบบนู้นเลยอันนี้อีกหลายวันเสร็จไหมเป็นเดือนค่ะแม่อ๋อและอันนี้เราทำเสร็จแล้วเราสามารถเอาออกไปจำหน่ายหรือเราต้องเข้าโครงการเข้าโครงการอย่างเดียวจ้ะอ๋อต้องเข้าโครงการนะคะแล้วก็ที่วางอย่างเดียวเลยจ้ะส่งที่วางใช่จ้ะแล้วก็ถ้าเราจะไปซื้อผ้าอย่างนี้เราต้องไปซื้อที่ไหนจ้ะ
ไม่รู้อ่ะท่านต้องไปถามค่ะเจ้าหน้าที่ที่เขารับเราเคยรู้จักกันไหมเคยเห็นกันไหมไม่เคยจ้ะนี่ดูสิเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าคุณลุงที่เชื่อคุณลุงส้มอ่ะคือคุณลุงคนไหนอ่ะเพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านเรา6คนอ่ะคนไหนขอดูหน้าสามีหน่อยได้ไหมมีรูปไหมส้มอ่ะไม่ใช่คุณลุงส้มแฟนเราอ๋อส้อยจ้ะส้อยส้อยคนไหนหัวหน้าช่างจ้ะอ๋อหัวหน้าช่างโอ้ดีใจมากเลยได้มาเจอหัวหน้าช่างนั่นลูกเหรอใช่จ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาลูกคนที่หนึ่งไปอยู่กับคุณแม่ที่ในช่างใหญ่ไปสร้างไว้ได้ไหมจ๊ะหนูอยากลงไปดูบ้านไหมก็อยากลงแต่ยังไม่ว่างค่ะเอาไว้ว่างมาให้สามีดูนะขอบใจนะจ๊ะจ้ะจ้ะผักเด็กๆเขาปลูกเองอ้าวไปจ้ะจ้ะไปอยู่ด้วยกันเนาะเอามาถ่ายรูปกันก่อนมายืนตรงนี้แม่มาถ่ายรูปด้วยมามามานี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยล่มๆเนี่ยแหละเห็นบ้านมาเด็กๆจอยจ้ะทางนี้ลูกหันไปทางพี่จอยลูกคุณแม่มาอยู่ใกล้ๆสิคุณแม่มาอยู่ใกล้ๆคุณยายตรงนี้จ้ะหลานคนที่จะไปอยู่ก่อนอ่ะ1 2อยากตายยังเนี่ยเลิกยัง1 2 3คงมีเด็กอีกหลายคนอยากไปอยู่กับคุณยายนะยินดีต้อนรับนะจ๊ะจ้ะดีมากเลยจ้ะได้ๆๆไปคุณจอยไปต่อดูสิเนี่ยจอยจอยนี่จอยมาดูในมุมนี้น่ารักมากมาตรงคุณแม่สิเวลาเรียกน่ารักนะพอมาน่ารักมากนู่นน่ะทิพย์หน้าต่างอ่ะดูสิน่ารักจังเลยเด็กๆอันนี้บ้านพี่ชายนะเอาบ้านพี่ชายหนูคนนี้นี่คนที่ใส่เสื้อสีเขียวนี่เป็นนางแมวจ้ะโอ้หน้าตาน่าเอ็นดูเด็กๆน่ารักนะทำไมเรายังสามารถที่จะถ่ายทอดได้อยู่ดีจังปะโอ้โก็เป็นบรรยากาศนะคะในทุกเรื่องราวก็จะมีเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะเสียงไก่เสียงเด็กนะคะต้นวาสนาออกดอกแบบทั้งต้นเลยเขาจะเป็นบ้านที่ใต้ถุนสูงค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะมีหน้าที่การงานส่วนใหญ่คนที่นี่ก็จะปักผ้าในโครงการศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีเด็กๆอยู่ด้วยกันหลายคนอุ้ยไหนบ้านใครคะบ้านหนูไปเลยเดินลุยเลยค่ะไปก่อนสมหวังแม่เขารู้ตัวเปล่าว่ายายจะไปเนี่ยถึงยังลูกถึงแล้วไปตอนนี้เราจะเข้าไปเยี่ยมแม่ของสมหวังนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยอยู่นี่ก็เป็นบ้านของสมหวังค่ะที่สมหวังบอกว่าคุณแม่ก็ป่วยนอนติดเตียงอยู่จะขออนุญาตขึ้นไปนะคะขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมหน่อยนะจ๊ะถือหมวกให้ยายจ๊ะก่อนไหนล่ะคุณแม่มาเยี่ยมหน่อยเนาะลูกโอ้คุณแม่นอนอยู่ลูกถอดรองเท้าให้ยายก่อนข้างละนี่ลูกอันนี้ลูกไม่ใช่นั้นลูกอันนั้นปิดไว้เหมือนเดิมจ้ะโอเค
อยู่กันกี่คนล่ะอะอยู่กันหลายคนไหมคะหลายคนนะจ๊ะมาเยี่ยมคุณแม่สมหวังแหละเออขออนุญาตเดินหน่อยนะคะโอ้เกรงเลยอ่ะคุณแม่มาเยี่ยมนะคะจ้ะค่ะคุณแม่ดูสิดูท่านะไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนนะคะโอเก่งมากเลยอ๋อเก่งมากเลยค่ะลองบีบสิคุณแม่บีบมือได้ไหมคะบีบได้ไหมอ๋อไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะรู้สึกไหมคะรู้สึกนะคะยิ้มยิ้มยิ้มค่ะนะคุณแม่ลองดูอันนี้สิคะลองดูสิโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณแม่หายใจอ่อนโยนนะคะจ้ะสมหวังสมหวังเป็นลูกคุณแม่นะคะโอเคไปอยู่ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะไม่ต้องห่วงนะคุณแม่จ้ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อ คุณพ่อคะไม่ต้องห่วงสมหวังนะคะเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะสมหวังอยากเป็นหมอถ้าเขาเป็นหมอให้เขากลับมาดูแลนะคะสมหวังมีพี่น้องกี่คนคะลูก8ค่ะ8คนแล้วบ้านนี้แม่อยู่พ่ออยู่ค่ะอยู่กับพี่ชายค่ะแล้วก็ใครดูแลคุณแม่กับคุณพ่อล่ะพี่ค่ะพี่ชายดูแลอยู่ค่ะโอเคพี่ช่วยกันดูแลค่ะช่วยกันดูแลและที่หนูอยากจะเป็นหมอเนี่ยเพราะว่าหนูอยากจะมาดูแลแม่ถูกต้องไหมคะค่ะโอเคยายสอนให้หนูจับเท้าแม่เอาไหมสมหวังมานี่เดี๋ยวจะลองนะคะเดี๋ยวสมหวังมาที่มือก่อนสมหวังมาที่มือคุณยายจับมือแม่เบาๆอ่ะและอีกมือหนึ่งวางซ้อนลงไปสมหวังลองดูนะสมหวังเอาใจอยู่ตรงนี้ด้วยคือกายอยู่ตรงนี้เอาความรักของสมหวังวางตรงนี้นะลูกเหมือนคุณยายเอาความรักของคุณยายวางบนมือสมหวังอบอุ่นไหมลูกอบอุ่นคราวนี้ลองเปลี่ยนจากมือเป็นเท้าสิไปที่เท้านะให้สมหวังลองจับที่เท้านะค่อยๆจับค่อยๆจับเหมือนกันเลยลูกใช่ค่ะเอามาแล้ววางมือของหนูลงไปอย่ารังเกียจนะแล้วหนูก็วางมือลงไปให้รู้สึกได้ว่าเท้าแม่เขาเย็นแม่เขาต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราลองรูปไปอย่าจับเฉยๆลองจับไปให้มันมีความเคลื่อนไหวของเราจับไปให้ถึงที่สุดเลยเหมือนอย่างนี้นะเหมือนคุณยายจับเนี่ยมือแม่เท้าแม่จะเย็นมากเลยทีนี้หนูอุ่นใช่ไหมคะหนูก็จับไปเนี่ยค่ะแล้วหนูก็ลูบมือไปเหมือนเรานวดให้เป็นอะไรคะให้มันมีความเคลื่อนไหวของเราซึ่งเราก็รักแม่ช่วยได้จอยจอยคุณแม่อยากได้เตียงใหม่ที่เป็นแบบที่เพราะว่านอนติดเตียงมานานแล้วเดี๋ยวซื้อเข้ามานะคือมาดูว่าขนาดลำตัวท่านขนาดไหนอันนี้ป้าตุ๋มเข้ามาไม่ยากเลยเดี๋ยวจะเอาเตียงที่เป็นเตียงที่แบบพลิกแล้วมันรู้สึกไม่นอนกดทับมาให้นอนนะจ๊ะอธิบายสิแต่ที่นี่ที่ข้าจะเกจนี่เตียงรอนมิ่งรอตะชาบนี่จะแพมเพิร์ดลูกแพมเพิร์ดได้ไหมคะแพมเพิร์ดได้แพมเพิร์ดและอะไรอีกคะแพมเพิร์ดก็ว่าแพมเพิร์ดนั่นแหละค่ะโอเคหมายความว่าต้องดูแลใช่ไหมดูแลเพราะว่านั่นใช่ไหมก็สองอย่างละเดี๋ยวครูจอยเดี๋ยวตอนที่มาน่ะสมหวังเดี๋ยวยายให้เอาที่นอนด้วยดีกว่าเนาะมันจะได้แบบแม่เขาจะได้สบายตัวนี่นอนกันมานานแล้วอ่ะที่ติบอกให้คนที่กรุงเทพ
อันนี้สมชายดูอยู่หรือเปล่าสมชายขอรถเข็นที่มีพ่อบอกว่ามียาที่รักษาแม่ได้ไหมคะอาจจะต้องส่งหนูนั่นแหละเป็นหมอคนเนี้ยส่งคนเนี้ยเป็นหมอมาดูแลนวดอย่างเงี้ยค่ะโถดุไม่ต้องห่วงนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรารู้แล้วล่ะเรารู้สภาพแล้วเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ให้กินก่อนสมหวังปลูกคุณพ่อสมหวังรดน้ำปลูกอ่ะพูดถึงสมหวังก่อนสมหวังปลูกอันนี้สมหวังปลูกนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้สมหวังนะมาสอนปลูกที่นี่เรามีที่ดินตรงนี้กี่ไร่ไม่มีแต่เราปลูกตรงนี้ได้นะเดี๋ยวจะให้สมหวังไปเรียนทำปุ๋ยเรามีขี้ไก่เนาะสมหวังฟังยายไปเรียนทำปุ๋ยแล้วเอากลับมาปิดเทอมหน้ามาทำตรงนี้โอเคอ่ะคุณพ่อกินก่อนนะคะค่ะอ่ะค่ะคุณพ่อผักเนี้ยสมหวังปลูกรดน้ำสมหวังรดน้ำเองดูหน้าแม่สิจอยหน้าแม่ภาคภูมิใจนะคุณพ่อเขาปลูกพ่อภูมิใจเขาที่สุดเลยคุณพ่อเดี๋ยวกินไม่ยากเดี๋ยวคุณแม่ให้ทีนี้ครูถ้าอย่างนั้นต้องฝากครูใหญ่มาตรงนี้มาถ่ายรูปกับคุณยายหน่อยมาเดี๋ยวจะส่งแพมเพิร์สมานะที่นอนนะอันนี้เหรอคะใช้แพมเพิร์สอันนี้อยู่ใช่ไหมคะโอเคอ่ะสมหวังมานั่งตรงนี้มาอ่ะเด็กๆมาถ่ายรูปมาจ้ะนะเออถ่ายรูปด้วยกันหน่อยจ้ะเดี๋ยวเอาสตางค์ฝากไว้ให้ดูแลแพมเพิร์สที่นี่ถ้าซื้อได้ก็ให้เขาจัดการก่อนแต่เดี๋ยวรถคุณแม่เอามาให้นะจ้ะขอสตางค์ให้คุณแม่ไปก่อนค่ะเผื่อคุณพ่อจะใช้ซื้ออะไรกินก่อนนะคะจ้ะนะน่าสมหวังเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อน 3,000 นะเอาไว้สำหรับกินนะจ้ะอ่ะจ้ะแล้วเดี๋ยวเอาแพมเพิร์สเอาผ้าห่มเอามาให้นะโอเคไหมคุณพ่อเอาไว้สำหรับกินอาหารนะกินไม่ได้เหรออ้าวแล้วกินไม่ได้แล้วกินอะไรอ่ะกินข้าวอ๋อใช่ๆไม่กินได้ค่ะขี้อ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นไอ้นั่นน่ะน่าจะช่วยได้ไหมเอ็นชัวร์เดี๋ยวค่อยดูอ่ะอันนี้เอาไว้ใช้แบบพูดว่าอะไรคะคุณพ่อจะเอาเบนนี่เลยอาจจะนิ่มเลยเอาเบนแม่บอกว่าชอบชอบจ้ะงั้นไม่รบกวนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปแล้วนะสมหวังเป็นลูกหลานเรานะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาเป็นหมอแต่ก่อนเป็นหมอเดี๋ยวให้กลับมาดูบ่อยๆโอเคไหมเดี๋ยวลองจะต้องให้สมหวังเนี่ยเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยกับคุณยายแล้วก็ลองดูว่าถ้าเผื่อว่าเขายังพอที่จะเนี่ยตอนนี้แข็งไปหมดแล้วค่ะเพราะว่านอนมานานแล้วเป็นอย่างนี้มานานนานแล้วตั้งแต่สมหวัง5ขวบยายจำได้ค่ะถ้าสมมติว่าเอาจับพยุงนั่งลองจับนั่งให้ดูหน่อยได้ไหมอันไหนลองดูซิเอามาไอ้ตัวนี้มาสมหวังอุ้มวะสมหวังลองพยุงแม่นั่งดูหน่อยยายจะได้ดูขนาดได้ขอดูที่นั่งแบบว่าที่มีหมอนได้ไหมคะข้างหลังเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองของเรามีอะไรที่เดี๋ยวส่งมาเลยจ้ะ
แล้วก็ลองดูนะอย่างน้อยเราก็เอาผ้านวมเพราะว่าอันเนี้ยเพราะแกกล้ามเนื้อแกไม่ได้ทำงานมานานแล้วก็มีไอ้เนี่ยเออก็คนมาก่อนนี่แต่ว่าเขาไว้เขาทำหัวนี่แบบนี้ไม่ได้อ่ะอ๋อหมายถึงว่าที่รองคออ๋อต้องมีที่รองคอเพราะว่าแม่จะคออ่อนลงอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนดูก่อนว่าอะไรได้บ้างอ๋ออันนี้หมายถึงว่าหนูถ้าหนูปล่อยมือแล้วแม่จะไม่โอเคเดี๋ยวไปเล่าให้ไปตุ๋มฟังเดี๋ยวคุณแม่ไปเล่าให้ไปตุ๋มฟังวันนี้เราพาให้ค่อยๆนอนก่อนอ่ะงั้นคุณยายรู้ละอ๋อแผ่นพดก็คือช่วยคนนั่นแหละเพราะว่ามันเยี่ยบบ่อยด้วยชีบ